จะดูว่าเขาชอบจริงหรือเปล่าเนี่ยเราไปบังคับเขาให้ชอบเขาก็จะไม่ชอบหัวกะโหลกดินเหนียวชิ้นแรกที่ลูกสาวคนโตปั้นเองกับมือทำให้จิตรกรและประติมากรดังเอกกระจ่างช่วยเห็นแววมั่นใจว่าถึงเวลาถ่ายทอดวิชาจากที่เคยปล่อยให้ซึมซับเองช่วงปีใหม่นี้จึงเริ่มสอนน้องนิวเยียร์วัย12ปีถึงโครงสร้างศีรษะมนุษย์ที่ไม่ได้กลมมนแต่มีเหลี่ยมมุมจึงให้ร่างภาพบนกระดาษก่อนเพื่อความเข้าใจส่วนคนเล็กน้องเพลงวัย9ปีชอบวาดการ์ตูนจึงให้หยิบหุ่นไม้ของพ่อมาดัดท่าทางเป็นต้นแบบบ้านกระจ่างช่วยรู้ดีว่าความชอบบังคับกันไม่ได้จึงไม่หวังให้เดินตามรอยพ่อเพียงมีทักษะไว้ต่อยอดเปลี่ยนผลงานศิลปะเป็นทุนตามฝันด้านอื่นๆอนาคตหนูอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ทำรีสอร์ทด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวกับอสังหาฮะชอบวาดการ์ตูนนะคะทำไมถึงชอบวาดการ์ตูนเพราะว่าหนูไปดูเขาใน YouTube แล้วหนูอยากวาดตามให้มีความรู้ให้มีพื้นฐานแน่นๆให้ก่อนจะเอาหรือไม่เอาเราก็บังคับไม่ได้ค่ะแต่พอมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยได้เห็นเขาทำกะโหลกเนี่ยได้ปั้นกะโหลกแล้วก็ลองวาดดูซิก็ปรากฏว่าทำได้ก็เลยเขาก็เลยชื่นใจเขาก็เลยแบบมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะทีนี้ก็เลยต้องผลักดันต้องให้เขาเอาจริงละภาพพี่เอกกระสังช่วยนะคะทำงานศิลปะทั้งงานวาดรูปแล้วก็งานปั้นแบบนี้เนี่ยลูกสาวทั้งสองคนก็มีโอกาสได้เห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะค่ะซึ่งพี่เอกเนี่ยบอกว่าเวลาทำงานแน่นอนต้องใช้สมาธินะคะก็ไม่ได้พูดเยอะหรอกค่ะแต่ว่าทำให้ดูทำให้เห็นก็ไปคล้ายๆกับตอนที่พี่เอกกระสังช่วยนั้นตอนเด็กๆตอนนั้นครูพักรักจำจากคุณปู่ที่ก็เป็นศิลปินเหมือนกันได้ข่าวว่าคุณปู่ไม่ได้สอนเยอะใช่ไหมพี่เอกแต่ว่าทำให้ดูเทคนิคอะไรที่แบบจำติดตาจำขึ้นใจเลยค่ะโอ้ก็วาดรูปโดยไม่ต้องล่างค่ะใช้อโฟกัสจุ่มสีแล้วก็วาดเลยแต้มเลยแต้มเลยก็ทำให้เรารู้สึกว่าอึ้งทึ่งมากแล้วเราต้องเก่งให้ได้อย่างโปรฮะเมื่อได้สอนลูกวาดความทรงจำวัยเด็กก็กลับมาค่ะเอกกระจ่างช่วยมีศิลปินใกล้ตัวคือคุณปู่ศิลปะชัยที่เชี่ยวชาญการวาดแลนด์สเคปจึงได้ทักษะมาต่อยอดกับภาพเหมือนบุคคลที่ตัวเองชื่นชอบและสร้างชื่อจนเป็นที่รู้จักก่อนข้ามสายมาทำงานประติมากรรมช่วงในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตวันนี้ที่บ้านจึงมีอุปกรณ์ครบทั้งด้านจิตรกรรมและงานปั้นให้ลูกๆได้ทดลองโดยอีกหน้าที่ของพ่อคือสะสมผลงานลูกสาวเก็บไว้เป็นบันทึกความภูมิใจเริ่มทำงานเนี่ยตอนป.4 ป.5 ป.6เราก็อยากใช่เราไม่มีผลงานที่เอาไว้ดูตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีที่จะเก็บไว้เราก็รู้สึกเสียดายอ่ะมันย้อนไปไม่ได้แล้วแต่ทีนี้เราก็เลยให้ความสำคัญตรงนี้โดยที่ให้เขาเก็บงานของเขาเป็นผมก็มีงานที่เขาวาดลงเฟรมผ้าใบตอน 2-3 ขวบก็มีเก็บไว้อยู่ยังอยู่ที่บ้านเก่าก็ให้พอมีผลงานเก็บไว้เนี่ยก็จะเห็นคุณค่าไงเขาก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองการเรียนศิลปะกลายเป็นอีกช่วงเวลาที่ครอบครัวพร้อมหน้าเพราะยังมีคุณแม่คอยเก็บภาพและวิดีโอบันทึกพัฒนาการจากเคยนั่งวาดรูปได้ไม่นานวันนี้ศิลปะสร้างสมาธิจนอยู่ได้ยาวเป็นชั่วโมงอนาคตเอกกระจ่างช่วยยังมีแผนหล่องานปั้นของลูกสาวไว้เป็นผลงานแบบถาวรยืนยันความเป็นทายาทศิลปินกฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน